ผลต่อเมื่อเรามีทีมของตัวเองเอวินดูดิฉันได้บอลแล้วไงต่ออ่ะบอลได้บอลไปแล้วจัดการบอลเจ้างั่งอีกคนได้ไปแล้วฆ่ามันเลยพวกฉันไม่อยากได้บอลหรอกเอาไปขอโทษครับผมไม่รู้ต้องทำไงโยผมเพิ่งมาใหม่แล้วคุณหมอบอกว่าผมเป็นโรคแพ้กีฬาอะรู้ไหมว่าเธอทำอะไรลงไปโอ้พระเจ้าผมขอโทษโยขอโทษเหรอเธอควรขอโทษถูกแล้วที่ไม่ยอมบอกฉันว่าเธอมีแขนทรงพลังขนาดนี้ว่าไงนะครับเธอได้ยินแล้วนี่แขนแบบนี้จะพาทีมเราไปจนถึงรอบพรีวีลีสเตทแชมเปี้ยนชิพจริงอะจริงสิโอ้ฉันอยากให้เธอมาเป็นควอเตอร์แบ็คคนใหม่ของเราอู้และผมละครับโค้ชเธอละเธอช่วยฝึกซ้อมให้ทีมละกันเจ๋อเลยในที่สุดเราก็ได้แค่แล้วท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีเด็กชายและหญิงขอต้อนรับสู่เกมแรกสุดของพรีวีลีกเจ๋อเลยฉันได้ฝึกกับทีมด้วยแม่นมากสเปิร์ตเอาละคนต่อไปความรุนแรงน่าดูจริงๆทุกอย่างรวมอยู่ในการแข่งขันกีฬาหมดเลยไม่คิดว่านายจะลากฉันมาดูละครสัตว์นี่เลยกริมดูนั่นสิเอาตัวตลกออกมานั่นละพร้อมจะเชียร์กันหรือยังเท่านะเท่านะโอเคเอ็นซีว่าจะแพ้แก่แก่ต้องให้ครูใหญ่กินมันแน่ฟังลูกไปแล้ววิ่งเข้าฐานไม่ต้องเล่นหลังพระเขาคิดนานตราบใดเราไม่พยายามครองบอลไว้เราต้องชนะเกมนี้แน่เจ้าหนูนี่มันยังไงฟ้าฮัสโก้ประตูไฟฮัทฮัทวันฮัทฮัททูเรดฮัทจะมาเดฮัทยกโลกขึ้นแล้วยกแล้วคว้างออกไปถอยไปพ่อจ๋าถอยถอยฉันไม่เป็นไรส่งให้คนเอิญเซ่แล้ววิ่งไปเร็วเข้าทัสโนเอ็นฟิวเดเตอร์ยอดเยี่ยมที่สุดโค้ชมือหนึ่งนำทีมเอ็นสวิลที่ไม่เอาไหนทำทัชดาวน์ได้เป็นครั้งแรกแม่หนูน้อยฉันขอให้เธอมาเป็นกัปตันคนใหม่ของทีมเชียร์ลีดเดอร์ไม่ยุติธรรมเลยหนูเป็นกัปตันอยู่นะถ้าไล่หนูออกหนูจะพาคนอื่นไปกับหนูด้วยได้ถึงไงแมนดี้ก็เก่งกว่าเธอหลายเท่าฟังให้ดีนะแมนดี้ถ้าเธอเป็นกัปตันเมื่อไหร่ฉันสาบานได้ว่าฉันจะไม่พูดกับเธออีกเลยงั้นคงปฏิเสธข้อเสนอดีๆไม่ได้แล้วฉันตกลงแมนดี้สไตล์การเชียร์ของเธอที่ไม่เหมือนใครทำให้เราเข้ารอบแชมเปี้ยนชิพในที่สุดเก่งมากขอบคุณค่ะโค้ช